ถนัดยังไงมากกว่ากันถนัดตัวร้ายอ๋อเหรอไม่คือแม่มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าชอบตัวเนี้ยเพราะว่าเล่นแล้วมันมีสีสันดีค่ะใช่เล่นมันอ่ะเนาะเล่นแล้วมันสนุกแต่เอื้อยก็คือจะแม็กเดิมๆอะไรเดิมๆเดี๋ยวให้ลองเล่นให้ดูสดๆได้เป็นเอื้อยตัวนึงเป็นอ้ายตัวนึงใช่มั้ยถ้าน้องแก้เป็นเสด็จพี่พรหมทัตก้าวเดี๋ยวสิเป็นปาเป็นนางสนมมาก ก้าวเป็นนางสนมที่แต่งหน้าจัดพร้อมประกาศสนมที่แต่งหน้าจัดมากคิ้วหรือคันศอกด้วยตีโป่งใหญ่มากตีโป่งใหญ่ให้ดูป่ะเนี่ยให้ดูป่ะเนี่ยดูบ้างครับมันเช้าไปหน่อยวันนี้ผมตื่นไม่ไหวครับอ๋อตื่นไม่ไหวดูครับตื่นเช้าพี่ครับเช้าตีห้าหกโมงตื่นให้แล้วตื่นมาทำอะไรคะเอาตื่นมาฉี่ไงแล้วไปนอนฉี่ไงแล้วไปนอนบ้านที่ฉี่แล้วที่นอนไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวเล่นซีนที่เขาเจอกันครั้งแรกน่าคือเป็นตอนเด็กๆคือเจอกันครั้งแรกเสร็จแล้วก็โตมามาเจอกันมาเจอกันอีกทีตกใจก็คือเราจะจำแบบไม่ค่อยได้ตอนเด็กยังหัวจุกอยู่พอโตขึ้นว่าทำไมผมเป๋วะอะไรอย่างนี้ก็เจอกันค่ะครับต้องยืนไหมยืนดิภาพเจอกันบนสะพานตายเลยโอ้ยโอเคเอ้ยเป็นอะไรช้างไม่เป็นช้างก็นี่ได้ช้างมาหีช้างมาดิเป็นต้นโพก็ได้มันเป็นใต้ต้นโพเป็นต้นโพโอเคได้โอเคเขาจะเจอกันต้นกับต้นแบบต้นต้นโพแล้วต้นโพแล้วต้องแบบใหญ่เขาจะเจอกันโดยไม่ตั้งใจค่ะคุยกับต้นโพหรือไงกันบ้างคุยกันใต้ต้นโพใช่คุยกันใต้ต้นโพเราต้องอยู่สองข้างอีกว่าให้คุยกันใต้ต้นโพเอาไปไหนล่ะไม่คือเขาจะเดินเขาจะเดินมาโอเคเดินมาอะค่ะห้าสี่สามสองมาละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยในใจทั้งสองตังนึกใช่คนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ดูกระตะนั่นไอ้จัดเอ้ยจิ้มช้าช้าช้าพุ่งเอ้ยยิ้มเข้าทางแหมนึกว่าจะหลาหลุดแล้วพอแล้วหมดแล้วก็อะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาจะไม่ยอมคุยกับพระเอกเขาจะแบบคุยทีไรเฉยเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยเป็นตัวอันนี้เป็นพรหมทัตใช่ง่ายๆมาไอ้น้องง่ายเด็กสร้างคนนี้สร้างป๋าเนี่ยอายุ14จริงๆเหรอ14อายุ14ปีที่แล้วอายุ16เฮ้ยนี่อ่ะพี่ตาครับผมตกมาแต่เด็กแล้วหรอหรอมีหน้าอ่ะเป็นพรหมทัตครั้งแรกชมวิวกันยืนชมวิวเห็นชมวิวสง่างามสง่าน้องทำอยู่สง่าว่าอยู่สง่าไม่เด็กบริษัทนี้เขาคาแรคเตอร์เดียวกันนี่มันจะมาปลูกข้าวแล้วสง่างามยืนไพ่หลังนี่ดูพี่เขายืนนิ่งๆเขายืนดูสง่าเลยเออนิ่งเอาไว้นิ่งเอาไว้ก้าวมองวิวเออนิ่งๆมองวิวเห็นทุ่งนาเขียวขจีรอดไหมนี่พี่กากับมองบินตาแล้วนะไอ้ปะไอ้เถอะนะแต่เรายังชอบอยู่เราชอบอยู่ให้ไม่รู้ไงให้ไม่รู้อ่ะฮะเห็นเมฆกำลังพอแล้วค่ะพอแล้วอยากเดินแล้วค่ะพอครับค่ะครับอ่ะห้าสี่สามสองไอ้ไปค่ะครับเสด็จพี่เพคะตอนแรกไปค่ะครับเสด็จพี่ค่ะผมใกล้ก่อนละผมใกล้ก่อนละอะไรละเสด็จพี่เป็นอะไรเสด็จพี่เป็นอะไรอันมาละจ้าก่อนพี่ช่วงไหนเนี่ยคุณต้องนิ่งหน่อยดิเสด็จพี่ก็ต้องนิ่งอันนี้เป็นอะไรเอาใหม่หันเนิบเนิบหันเนิบรอมาละมาละห้าสี่สามสองครับเสด็จพี่เพคะเนิบๆนะเขินๆน้องเบื่อจังเลยเพคะเสด็จพี่พาน้องไปเดินเล่นหน่อยสิเพคะวันนี้ไปเลยครับผมไปเลยครับเดี๋ยวก่อนครับคุณเป็นเสด็จพี่นะคุณทิ้งมันเป็นปากซอยไปเลยครับเป็นเสด็จพี่ที่ล็อกแรกมากเลยรอบแรกไปครับไปครับวันรีบเลยฉันนั่งแสดงนี่หมายความว่าสองแบบต้องแสดงคนละแบบไงแต่นั้นก็ถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งนะใช้ได้เลยทีเดียวทางน้องก้าวก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเล่นหนังก็หนักไม่แพ้น้องมินเหมือนกันเพราะบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่แสดง
จะไม่แสดงจะไม่เล่นเรื่องนี้ทำไมเพราะว่าอะไรคะอ๋อก็ตอนแรกที่แบบคุยกับพี่เขาอะไรเงี้ยคือพี่เขาบอกมาก่อนเลยว่าต้องโกนหัวนะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบโหโกนหัวพี่ผมแบบไม่รู้ดิแบบแต่ไงก็คือแต่แม่ผมก็แบบคือเหมือนแม่จะโกนแทนไม่ใช่แม่ยังไงครับก็คือแม่ก็คุยครับแล้วแม่ก็บอกก็บทดีนะลองดูอ่านดูก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบก็อ่านดูแบบโอ้โหผลมันดีจริงๆครับก็เลยเล่นเลยไม่คิดอะไรเลยอ๋อเพราะตอนแรกที่ไม่อยากเล่นเพราะไม่อยากโกนผมไม่อยากโกนหัวเงี้ยโกนผมไม่เท่าไหร่ต้องโกนคิ้วด้วยนะใช่ใช่เล่นเป็นผมยาวมากเลยทำไมอ๋อชอบให้ผมยาวเงี้ยเหรอใช่ไม่อยากโกนหัวหรือว่ามีรอยแผลมีปีกสุริยใสบนหัวไม่มีที่ดูหนังไม่มีหัวน้องเรียบหัวเรียบเรียนเนียนดีมากเลยแคร์ครับจริงๆแล้วเป็นแฟนเห็นบอกว่านอกจากหนึ่งเหตุผลที่ไม่อยากจะเล่นเพราะว่าต้องโกนผมแล้วก็จะต้องมีเล่นกับสัตว์ที่เราไม่ชอบด้วยใช่มีทั้งตุ๊กแกทั้งงูตุ๊กแกเกาะเนี่ยเอ้ามีงูด้วยมีมั้งมีมีฉากที่งูกัดกับตุ๊กแกคือเราต้องไปเหมือนจิ้มแล้วให้แบบบาดมันออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนร่วมฉากร่วมเฟรมกันจริงกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกหรือกลัวงูกลัวหมดเลยครับกลัวทุกอย่างเลยกลัวจิ้งจกอะไรก็ได้ที่มันเลื้อยไปจิ้งจกก็กลัวใช่ใช่มันเคยมีอะไรมีประวัติอะไรกับตุ๊กแกหรือเปล่าก็คืออย่างที่รู้คือมันแบบมันยิ่งกว่าจิ้งจกอย่างเงี้ยตัวมันจุดๆตัวมันจุดๆใช่มันโหมันน่ากลัวกว่าแล้วก็หน้าตาไม่เป็นมิตรโหเหมือนเลยอ่ะแต่งี้ตอนหลังผมไม่ไหวเลยเนี่ยหลังแรงยิ่งได้ยินเขาพูดไหมแล้วแกตัวอย่างเงี้ยก่อนหลังไม่ได้หลังขาดแล้วแกจริงไหมที่ตีก่อนหลังน่ะจริงครับจริงอ้าวกูตุ๊กแกแล้วให้กูก่อนหลังได้ก็คือไม่รู้ก่อนเลยครับแล้วแบบพอไปถึงแบบไม่รู้ก่อนพี่เขาหลอกใช่ก็คือตอนแรกพี่เขาบอกเป็นซีจีครับคิดว่าเป็นซีจีใช่ครับแล้วก็เอามาแล้วทำอะไรพี่ก่อนหลังเราไงเอ้ยโหผมก็เอาแล้วไงแบบก็คือก็คืออย่างดีที่พี่เขาบอกว่าเออมันยังไงมันฉีดยานะแบบให้มันเหมือนว่านิ่งๆอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็คงทำใจก่อนแล้วก่อนถ่ายเงี้ยมันแบบคือพี่เขาไปเล่นกันเยอะไงครับแล้วมันตื่นครับใช่เพราะก่อนถ่ายแบบจะนับแล้วเงี้ยครับมันแบบมันดิ้นอย่างนี้เลยครับแบบคือพี่ที่เขาทำเกี่ยวกับสัตว์พวกเนี้ยครับก็แบบเหมือนจับไม่ทันแล้วมันจะเข้าหน้าพี่ผู้ช่วยตากล้องผมโอ้โหแบบเหมือนเห็นเต็มตาอะไรเงี้ยก็ต้องมาแปะอยู่หลังเราเนาะใช่ใช่ครับถ้าถ่ายมันจะไม่นิ่งทั้งที่เราคิดว่าแบบมันน่าจะนิ่งใช่ครับแต่เขาบอกว่าก้าวต้องหล่อปูนบัสเตอร์เป็นหน้าตัวเองด้วยยังไงฮะอ๋อใช่ครับก็คือเหมือนไปทำแบบเป็นหล่อปูนแล้วแบบให้มันเป็นซิลิโคนที่เอามาแปะตอนฉากที่แบบตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยปลาหินแล้วหน้าเละอ๋อหน้าเละโอ้น่ากลัวนะใช่โอ้ทำอะไรงานมากครับปลาแบบปักเข้าไปเละจนเสียชีวิตไปครับจนปลาจนตายจนแบบกลายไปเป็นแบบเด็กเลวว่างั้นนะใช่ไหมแล้วก็สัญญาแล้วค่ะจริงเขาเอาปลาจริงนะครับเอาปลาจริงฮะปลาหินน่ะเหรอแล้วก็มาสัญญากรรมเย็บริบจะเล่นเนี่ยอย่าด้วยเขียวยังไม่คล่องเลยคล่องแล้วส่วนน้องแก๊ปนะฮะน้องแก๊ปนี่กว่าจะแจ้งเกิดเขาบอกมีอุปสรรคเหมือนกันอะไรบ้างครับก็ผมทำงานประจำด้วยครับเป็นครีเอทีฟโฆษณาอยู่แล้วก็ต้องแบบบริษัทอะไรเนี่ยบริษัทอะไรบริษัทโลครับอ๋อโรลินตัสนะใช่ครับโอ้ครับแล้วก็ต้องใช้เวลาแบบใช้เวลาพักร้อนมาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เจ้านายรู้ไหมเนี่ยรู้ครับรู้เหรอก่อนโอ้เป็นพี่เป็นเจ้านายพี่เอาออกแล้วเนี่ยโอ้เป็นหนุ่มคริโอด้วยใช่ครับใช่ไหมคะติดหนึ่งในโอ้ยผมว่าปี2005ก็เป็นนะครับหนุ่มคริโอเหรอคริโอครับนี่แต่ว่าน้องก้าวนี่เล่นประกบพระเอกมาก่อนนะประกบใครคะโอ้โหเดี๋ยวให้ดูมีให้ดูเหรออ่ะโจพระเอกดังด้วยได้บอกให้เฮ้ยเฮ้ยก้าวเฮ้ย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 ทุกวันว่าเรามีคิดถึงกันวันยังหวานอยู่